นี่ก็เป็นภาพของวิทยาธรสายน้ำอีกท่านหนึ่งไม่ได้รับคำสั่งมาเชิญคนบวชก็ได้มองหาท่านภูมิบุญในพื้นที่เขตการดูแลตนบนโลกมนุษย์วันแล้วก็ได้มาปรากฏกายในห้องนอนท่านภูมิบุญโดยนั่งขัดสมาธิทำสมาธิลอยอยู่กลางอากาศด้านข้างของเตียงแต่ยังนั่งใช้ฤทธิ์ของท่านบันดาลให้เกิดน้ำละเอียดซ้อนกับผ้าห่มและที่นอนเหมือนท่านภูมิบุญนอนอยู่บนเตียงน้ำแล้วก็มีผ้าห่มน้ำคลุมตัวทำให้กายละเอียดของท่านภูมิบุญรู้สึกเย็นชุ่มชื่นใจจนต้องลืมตาขึ้นมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกายละเอียดท่านภูมิบุญลืมตาจึงเห็นท่านวิทยาธรนั่งขัดสมาธิลอยอยู่ข้างเตียงจึงสงสัยว่าเป็นใครท่านวิทยาธรจึงเล่าให้ฟังว่าต้นจะมาแจ้งข่าวการบวชพระในโครงการพิเศษจะเป็นบุญใหญ่พลาดไปได้พร้อมทั้งพรรณนาถึงคุณที่จะได้จากการบวชในครั้งนี้จนท่านภูมิบุญตกลงที่จะบวช